สวัสดีจ้าพี่ดองแม่ลิ้นสิผ้ามาเฮ็ดปลาราดพริกแกงได้จ้ะเครื่องบ่มีหยังหลายจ้ะปลาแม่ลิ้นมักแล้วแต่ว่าสิใส่ตอนปรุงใส่หน่อยๆน้ำปลาพริกแกงแล้วก็น้ำตาลปี๊บใบมะกรูดพริกแดงค่ะเฮาว่าทอดปลาเลยเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเฮาบ้อมน้ำมันก่อนเด้อจ้าเป็นน้ำมันหลายๆจักหน่อยจ้าน้ำมันก็บ่เอาฮ้อนหลายเด้อก็เอาฮ้อนพอดีนี่แหละจ้าฮ้อนหลายมันใหม่ก่อนสุกขณะนี้น้ำมันเฮาบ่มีเสียงดังแล้วแสดงว่าได้ที่แล้วเด้อเฮาสิทอดปลาได้จ้าเอาปลานิ่มใส่เข้าไปจ้าไฟปานกลางเฮาก็ทิ้งไว้สัก5นาทีได้จ้าเดี๋ยวเฮาค่อยมากลับด้านเนาะเฮามาเช็คปลากันได้จ้าหมุนได้แบบนี้แสดงว่าได้ที่แล้วจ้านี่เฮากลับด้านเลยได้จ้าปลามันหมุนได้แล้วปั๊บนั่นงามบ่จ้างามบ่ปั๊บสวยหรูค่ะทีนี้เราเอาออกมาเลยค่ะปลาเข้าสุกแล้วจ้าถ้าจะออกไม่เห็นไปเถอะปลาพริกแกงเนาะบัดงามบ่พี่น้องเหลืองฟุ้ยฟุ้ยเลยบาดนะเนาะอันนั้นเสด็จน้ำมันนี่แหละจ้าถ้าจะไม่เห็ดพริกแกงเด้อบัดนี้เด้อจ้าเอาไปราดเฮาก็เอาพริกแกงมาใส่น้ำมันหัวมันหอมหอมก่อนจ้าจะราดตัวปลาเพิ่มน้ำจิ้มหน่อยจ้านิดนึงน้ำตาลปี๊บได้จ้ะเข้าไปเคี่ยวจนน้ำตาลปี๊บละลายได้จ้าไม่ลิ้นใส่น้ำปลานิดนึงก่อนจ้าใส่นิดเดียวจ้าเพราะว่าพริกแกงมันเข้มอยู่จ้าไม่ลิ้นใส่ผงนวดหน่อยๆด้วยจ้าเสร็จเรียบร้อยจ้าใส่พริกแดงกับใบมะกรูดเลยค่ะเรียบร้อยจ้าเสร็จแล้วจ้าไปราดตัวปลาได้จ้าบัดเอามาราดตัวปลาเลยจ้าแล้วก็กินกับข้าวสวยห่อนๆโอ้ยแซ่บปันยังพี่น้องเอ้ยเสร็จเรียบร้อยจ้าปลาราดพริกแกงของมะลิ้นเนาะพร้อมเสิร์ฟมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มะลิ้นได้จ้าพี่น้องสวัสดีจ้าพ่อกันคลิปหน้าได้จ้า